ครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงในการปั้นไดเวทนะครับอันนี้เราใส่ทั้งมันกับไฟลิงเลยนะครับผมนี่ดูสวยงามสามชาติเลยทีเดียวเชียวเมื่อวานก็ปลาไปซิ่งให้ดูแล้วนะวันนี้ก็ว่าจะล้างถังน้ำมันนะเพราะว่ามันเป็นสนิมนี่ฝาถังอะไรยังมีครบนะครับเดี๋ยวเราขึ้นก่อนนี่ด้านในดูไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเป็นสนิมเต็มไปเยอะนะครับนี่เราดูใส่แฟลิ่งใส่ไฟท้ายดูว่าสวยงามนะสวยงามไดนามิกสปอร์ตอันนี้ที่จริงมันน่าจะเป็นคำว่าแฟมิลี่สปอร์ตหรือว่าซิตี้สปอร์ตน่าจะซิตี้สปอร์ตนะถ้าตามสโลแกนดั้งเดิมของรถพวกนี้นะรู้สึกว่านะนี่ดูใส่เบรกโอเคเบรกดีแล้วเบรกดีแล้วเบรกยังกินอยู่แต่ว่าบูทตรงนั้นมันหายไปเออบังไอ้ตรงนี้มันตรงมีอะไรปิดอยู่เลยจ้ะนี่มันลุ่มโล่งๆอยู่ได้ผมป่ะมาเนี่ยเลี่ยงแตงกันดูสิสวยอ่ะไรเกาะไรเบาอ๋อโอเคก็มีเดี๋ยวหน้ากากหน้าเดี๋ยวก็น่าจะใส่เลยปั๊มตรงนี้เราเป็นรถแรงนะครับเราจะไม่ใช้เบรกหน้าเราใช้แค่เบรกหลังอย่างเดียวนี่ดูโอเคเดี๋ยวทำการล้างถังกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวแกะนิดนึงนะผมแกะนิดนึงด้านในเดี๋ยวเราจะใส่สติกเกอร์ไม่ใช่ประกอบเพื่อดูทรงก่อนว่ารถมันทรงเป็นยังไงสวยป่ะแล้วก็ถ้ามีเงินเหลือนะก็จะทำสีครับแต่ว่านี่เราทำแบบคนงบน้อยกันไปก่อนนะครับเอาล่ะเราถอดมาแล้วแล้วก็ขั้นการล้างนะครับการล้างเราก็จะใช้ช่องนี้เลยนะครับได้มาแล้วทรายนะครับเราจะใส่ทรายลงไปล้างแบบสมัยเก่านะครับเราก็จะใส่ทรายลงไปโอเคน่าจะได้แล้วใส่หมางไหมบังใส่หมางไหมใส่มดไหมใส่เต็มเลยเหรอโอเคน่าจะหมดพอดีนะเอาคนใส่เต็มไปแล้วก็ตามไปด้วยน้ำครับโอ้หนักบรรเลยเลยเว้ยแล้วเราก็เปิดน้ำใส่ไปฮะสีสวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไปแล้วเราก็เติมน้ำครับน้ำก็ไปเติมน้ำสักหน่อยแล้วก็ทำการเขย่าอ่ะอันนี้ก็ล้างแบบสนิมไม่เยอะนะครับสนิมไม่เยอะเราก็ล้างแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าสนิมมันเยอะจัดเนี่ยแนะนำเลยว่าต้องผ่าถังนะผ่าถังเขาจะผ่ายังไงวะผมเคยถามกันนะเขาน่าจะเลาะตะเข็บตรงไหนสักอย่างนี่เดี๋ยวเขาบอกนะแล้วก็พ่นกันสนิมนะครับด้านในเอาละเราก็เย้ากันเดี๋ยวก็จะไปซื้อกลองเชือกเพลิงนะครับแล้วก็ขัดรอยดำนะทำเลยมาเลยโอเคอย่างรู้ไหมเริ่มเหนื่อยครับเริ่มเหนื่อยตอนนี้ก็นี่ดูทรายครับผมเป่าทรายออกมาแล้วแต่ว่าก็มันอาจจะค้างเล็กน้อยนะนี่ดูด้านในก็อันนี้สำหรับการล้างสนิมที่มันไม่เยอะนะสนิมที่มันไม่มากไม่ไหม้นะครับเพราะว่าก็คือสนิมเป็นสนิมที่แค่มันพอใส่น้ำมันแล้วมันจะหลุดออกมานะครับล้างสนิมประเภทนั้นพอเราใส่เชื้อเพลิงแล้วมันจะหลุดออกมาก็เราจะทำการล้างสนิมประเภทนั้นอย่างเดียวนะครับไม่ได้ล้างสนิมแบบสนิมที่มันกินเนื้อเหล็กอันนั้นไม่ใช่นะอันนี้ก็ล้างแบบให้พอเรา
ขับได้ไม่มีสนิมลงไปตันกลองนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่า LS มันดีอย่างนึงนะมันจะมีกลองอยู่แล้วนะเห็นไหมมันจะมีกลองอยู่ในถังก็มีอยู่แล้วด้วยนะเดี๋ยวก็จะกลับมาล้างใหม่ครับได้งานแก๊ปอีกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาล้างใหม่อีกทีนะครับให้ทรายออกให้หมดเลยเพื่อความชัวร์นะครับโอเคแล้วครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะมาแกะดูเฟรลิ่งหน้านิดหน่อยนะนี่ได้ไปแล้วโอ้สวยงามมันน่าจะไม่ให้ตรงนี้มานะผมว่านะเราคงต้องไปแกะมาจากใครหรืออาจจะซื้อแยกหรือเปล่าเพราะว่าในมันไม่ครบครับผมมันไม่ครบไอ้ร้อนยิงแล้วนี่แกะไปน้องครับก็ให้ตายแล้วแฟริงโอ้แฟริงใส่ยังไงดีต้องเกาะแฟริ่งหรือเปล่าวะตรงนี้อันนี้น่าจะเข้าตรงนี้ป่ะอ๋อนี่ไงอ๋อโอเคเจอแล้วนี่ครับตรงนี้แปะเข้าตรงนี้แน่นอนเดี๋ยวเราถอดอันนี้ออกก่อนนะครับไปในเม็ดเดี๋ยวหาประแจเบอร์8ด้วยโอเคเอาละถอดออกอันนี้ก็รู้สึกว่าเขาทำใส่เกเป็นหูใส่เป็นแอร์วิสตัวใหม่ใส่ดูทรงก่อนครับว่ามันจะสวยหรือเปล่าถ้าสวยเราก็โอเคถ้าไม่สวยเราก็ต้องใส่ครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะใส่แล้วโอ้ยร้อนมากเมื่อกี้ไปส่งไอ้นั่นมาไกลมากครับไปส่งแก๊ปไกลมากใส่กรอบปนมั้งโอ้ยโรนนัดจัดวันนี้ตายวงแล้วตายเก๊กดูรถลอยรอบนี่เห็นไหมสวยเลยครับผมสติกเกอร์ก็มีหลุดบ้างนี่ดูรถบ้างอะไรบ้างแต่ก็โอเคไม่เป็นไรมันเป็นสติกเกอร์มือ2ก็โอเคอยู่หรอกตรงนี้มันน่าจะมีนึกออกแล้วอันนี้มันจะมีอยู่3จุดเห็นมั้ยนี่เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะนี่อ่ะอันนี้มันตรงได้ตรงนี้นะบางนะนี่ทำเรียบมาเลยเนี่ยไอ้นี่แปลกอันนี้ตกใจนอดไหมนอดไอ้ลูกพี่อันนี้ต้องตัดออกก่อนนะอันนี้อยู่นี่แต่อันนี้มือเนี่ยแป้นนี่อยู่ยังหมดเลยโอเคเนี่ยแป้นตรงนี้เอาละดังนั้นก็ลองเทียบดูก่อนใส่ดูก่อนว่าจะโอเคแค่ไหนกันเชียวแหวนเล็กไปว่ะนี่ได้เลยนอตมีเต็มเลยปุ๊บเทียบก่อนโอเคเขาได้อยู่นะเนี่ยเอาละอย่างนั้นก็นะเดี๋ยวขอทำอันนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับเนี่ยงานเทียมมันจะมีข้อเสียตรงนี้แหละครับมันจะมีขอบเก็บขอบไม่สวยอันนี้ก็เป็นนำแม่แบบน่าจะแม่แบบญี่ปุ่นแล้วก็มาปั๊มพลาสติกกันที่เมืองไทยนะครับ
ก็เรียกว่างานโรงงานเมืองไทยแล้วก็ตรงนี้นี่เราไปเทียบมาแล้วนะเมื่อกี้อันนี้เข้าน็อตตรงนี้สวยงามเลยแต่ว่านี่งานก็มีรอยแตกของสติ๊กเกอร์เล็กน้อยก็โอเคละน่าจะสวยดีนะครับถังมันเราก็ไปตากแดดไปแล้วจัดไปเลยพี่สะอาดไม่อร่อยนี่ครับเมื่อตะกี้เราก็ใช้แบบใส่ทรายไปแล้วนะนี่ตอนนี้ก็รอตากแดดให้น้ำมันแห้งด้วยไอระเหยของแดดนะครับใช้ความร้อนแต่ก็ยังมีอยู่แต่นี่จริงมันก็ใส่น้ำได้เลยแหละมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับมีทรายที่เราใส่ไปเมื่อตะกี้อยู่นี่เลอะเทอะเละเทะเต็มไปหมดครับนี่พอเราทำครบใส่ไซลิงครบนะก็จะดูเด่นดูหล่อขึ้นมาทันทีครับล้อสีน้ำเงินล้อคอมไซลิงสีน้ำเงินโอเคสวยงาม